วัสดีครับท่านผู้ชมครับเจอกันอีกเช่นเคยครับผมกับธงชัยเบนซินเล็กนะครับวันนี้เรามาที่ขอนแก่นนะครับเป็นวันนี้จะพาไปชมบรรยากาศสนามใหม่นะครับของทีมร่มบินขอนแก่นนะครับเป็นสนามไอ้น้ำต้อนครับเป็นสนามน้ำต้อนผมก็เพิ่งเคยมาครับวันแรกนะฮะไม่รู้ไปทางไหนก็เดินมาตามพี่กัดนะครับพี่กัดพามานะฮะเพื่อนสมาชิกปักหมุดให้เดี๋ยวไปดูกันครับสนามใหม่จะโอเคโอ้หน้าตกปลามากเดี๋ยวไปดูสนามใหม่นะครับสนามเดิมไอ้บ้านป่าเหลี่ยมนะครับจบเกมเป็นที่เรียบร้อยนะครับเขาไปปลูกอ้อยปลูกมันมีนายทุนมาเช่าที่นะครับปลูกอ้อยปลูกมันเป็นที่เรียบร้อยนะฮะสนามป่าเหลี่ยมวันนี้มีโอกาสมาสนามน้ำต้นครับสนามน้ำต้นนะครับเป็นแห่งใหม่นะครับเป็นแห่งใหม่แต่เป็นแห่งแรกที่ทีมขอนแก่นเคยเล่นนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าสนามน้ำต้นมันจะน่าเล่นกว้างยังไงแค่ไหนนะฮะอันนี้ผมก็นำเฮียเขียวมานะครับมันจะเป็นอีก200เมตรจุดหมายของคุณจะอยู่ทางซ้ายอ๋อสิริบอกว่าอีก200เมตรจุดหมายของคุณจะอยู่ด้านซ้ายนะฮะเดี๋ยวได้เจอกันกับสนามแห่งใหม่ฮะน้ำต้นตามตรวจมาเฮียเขียวนะครับเฮียเขียวตามตรวจมาอยู่เปิดสนามแห่งใหม่ครับผมเพิ่งมาวันนี้เป็นวันแรกนี่ครับเฮียเขียว มากับเจ้า3ล้อลิเกนะครับเฮียเขียวเฮียสวัสดีครับโอ้สนามกว้างดีอยู่ครับผมว่าสนามกว้างดีป่ะร่มมาจากญี่ปุ่นครับเรียนจวดนี่เอาเลยครับผมจีดซ้ำร่มนี่สวัสดีครับเอาลงเลยครับเอาแล้วครับเฮียกับพึ่งเคยมาอันป่ะครับสนามนี่ฮะแต่สิพากันเด้อเฮาอย่างเข้ามาหรอกฮะก็ทะยานอยู่นั่นแหละสนามน้ำต้นเขาเอิ้นเอียงน้ำต้นมันบ่ครับตัวนี้ตัวตาพี่ก็อยู่ข้างหน้าไอ้ตัวรับสัญญาณก็อยู่ข้างหน้าฝั่งนี้เป็นป่ายูคาลิปตัสนะฮะเป็นป่าครับเดี๋ยวจะไปมาบ้านฝั่งนั้นอยู่ผู้มุมเนาะเปิดที่นี่ครับเปิดตัวท่านแรกนะครับอาจารย์ประทีปนะครับเทสล่มเทสเครื่องสวยงามมากครับ3ล้อลิเก3เอารถดับมือมันอยู่
แล้วตั้งเบาติงแล้วตั้งเบาลงเราเบาอัดเครื่องฟังมึงที่สิฟังบ่มีอันแล้วครับหลังจากขึ้นได้มาเรื่องอะไรพ่อจ๋าจำไม่จำจำไปเทียบนายจะลดมาบ้าใช่ไหมมันเลี้ยงครับขันน้ำมีปลาลูกกอดนี่ลูกมันเดินผมยังว่าแต่บุญก่อนแม่มันอยู่หันละเดี๋ยวครับจ้ะมาใส่น้อครับนี่คือหอบบลุ่งพุ่งป่วยโอ้โหหาปลาที่หัวหน้าตัวนี้น้ำแห้งเลยไปหาปลาฟันแห้งป่ะครับแห้งล่ามาแห้งรุ่นนี้นี่ว่าลงไปปั๊บปลาแล่นเขาเลยมันดีอย่างบางอย่างแต่ว่ามันแห้งดุนนี้มันแห้งแค่น้อยมันก็คุ้มดอกปลาแล่นก็ติ่มมัดวันญี่ปุ่นมั้งครับแห้งกับวันญี่ปุ่นเพราะว่าอยู่ตรงนี้น้ำแห้งมันมีปลาญี่ปุ่นปลาลูกสองคอกเป็นตัวลังเท่าเลยตัวลังเท่าคุ้มเอาปลาแล่นแล่นประท่านปลาเดี๋ยวบอกบ้าหนิงเด้เสี้ยนหาปลาแห่ดุนไม่วาลูกไปปั๊บปลาแล่นเขาเลยกลุ่มว่ากลุ่มปลาก็แล่นเขาแต่ว่าแห่ดุนสิแพงจังน้อยครับเนี่ยบ่มีฝีมือก็ต้องอาศัยเครื่องไม้เครื่องมือดีๆจังซี่ล่ะบ้าหนิงเพิ่นมีฝีมือเพิ่นบ่ต้องอาศัยเครื่องมือเล่นขิงบินบังคับไปส่วนเพิ่นก็ได้เมืองที่นี่เดี๋ยวปลาวะปลาเจ๋งง่ายอยู่เนี่ยแม่ก็ดีละเจ้าขี่ไหนมาเก็บมาเก็บปลาไหนมาเก็บปลาว่านแหมาองนึงอันอยู่ในแหนแหมันหายคือหยังดิแหมันไปเล่นตมติเจ้าก็คิดเจ้าของเล่นหลายของเบาเนียงครับI'm
ว่าไปให้เจ้ามันท่วนมันท่วนลมมันตกใส่ครั้งนึงมันเลยท่วนไปเลยให้มันนั่นลอยแล้วมันจะยังขังยังคือเก่าลมพออยู่ก็ได้มันเอาคักเลือดว่าอยู่ว่ะสำหรับในคลิปที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับผมก็จะบินวนเวียนอยู่บริเวณสนามนะฮะบรรยากาศการรวมตัวของนักบินพารามอเตอร์แล้วก็ผู้ติดตามนะฮะหลังจากการบินก็จะมารวมตัวกันที่กองอำนวยการบรรยากาศสนามน้ำต้นนะครับทีมร่มบินขอนแก่น
ช่วงเย็นนะครับหลังจากทำการบินหลังจากบินเสร็จเราก็มาสังสรรค์ครับตากินไก่ครับผมอาจารย์ประทีปครับโอ้ไก่อร่อยมากเลยเขียวครับเบาเนียงครับอันนี้ก็จะเป็นอาจารย์ตั้วครับกับพี่แอนนะครับมาเด้อเราอยู่กันที่สนามน้ำต้นนะครับอันนี้พี่พรนะครับเสื้อสีชมพูวันนี้เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับที่ต่อจากมีใครอยากตีนตีนไหมตีนอยากกินตีนไก่ส้มตำมือกุ้งน้อยโอ้เด็กๆก็มาครับเด็กๆก็มานี่กำลังตำส้มตำกำลังตำส้มตำครับกำลังตำส้มตำปวดแก้มคลิปนี้เป็นคลิปสนามน้ำต้นนะครับเป็นสนามพารามอเตอร์ของทีมขอนแก่นนะครับก็ต่อเนื่องจากไอ้คลิปที่แล้วนะครับที่เป็นคลิปปิดไอ้สนามป่าเหลี่ยมนะครับแล้วก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปเปิดสนามน้ำต้นนะครับของทีมร่มบินขอนแก่นนะครับจริงๆแล้วก็บินมาหลายเดือนแล้วครับพอดีผมเพิ่งมีโอกาสได้มาบินที่น้ำต้นก็เลยถือโอกาสนำเสนอตอนนี้อากาศดีมากเลยอากาศดีครับอากาศดีตอนนี้อากาศดีมากเลยครับบินเมื่อมาก็มองไม่ค่อยเห็นครับสบายบินนี่ครับเท่มากใช้ไฟพร้อมบินเลยละดีสีระบบไฟแสงสีห้างเงาเสียงดังแน่ห้างเป็นสนามน้ำต้นนะครับของทีมร่มบินขอนแก่นก็คลิปนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับนำเสนอสนามน้ำต้นครั้งแรกที่ผมได้มาครับสนามน้ำต้นต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับช่วงนี้มันมืดมองไม่ค่อยเห็นอะไรโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ